สวัสดีครับผมเอ็มช่องสัญชัยและนี่คือจักรยาน DIY 250วัตต์ซึ่งจักรยานคันนี้เขาสามารถวิ่งได้ที่ความเร็วสูงสุดที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและถ้าใครครับยังไม่ได้ดูคลิป DIY จักรยานคันนี้ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้และในคลิปนี้เองนะครับผมก็จะทำการเพิ่มมอเตอร์ 1,000 วัตต์เข้าไปเพื่อให้เขาสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นนั่นเองและต่อไปนะครับก็ไปดูว่าอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อจะทำให้จักรยานคันนี้วิ่งได้เร็วขึ้นมีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยครับและนี่ก็จะเป็นชุดอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับของชุดมอเตอร์ 1,000 วัตต์อุปกรณ์หลักๆนะครับก็จะมีโซ่สกูตเตอร์นะครับซึ่งมีขนาดเล็กกว่าโซ่จักรยานทั่วไปหรือโซ่จักรยานปกติตัวนี้ก็จะเป็นชุดคอนโทรล 1,000 วัตต์เพื่อมาใช้กับมอเตอร์ 1,000 วัตต์36โวลต์ในขั้นตอนแรกนะครับก็จะทำการถอดล้อแล้วก็ถอดมอเตอร์250วัตต์ออกก่อนนะครับเพื่อทำการติดตั้งแท่นจับยึดมอเตอร์ตัว 1,000 วัตต์นั่นเอง
และนี่ก็จะเป็นสายแยกแรงดันและกระแสที่จะจ่ายให้กับมอเตอร์ทั้ง2ตัวนะครับซึ่งจะสามารถปรับสปีดเลือกได้ว่าเราจะเลือกใช้มอเตอร์250วัตต์หรือมอเตอร์1000วัตต์โดยใช้วงจรรีเลย์นะครับเพื่อเปลี่ยนทิศทางกระแสที่จ่ายให้กับมอเตอร์นั่นเองโดยรีเลย์ตัวนี้นะครับก็สามารถรับกระแสสูงสุดที่30แอมป์หน้าตาวงจรก็จะประมาณนี้ในขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะนำวงจรนี้นะครับไปติดตั้งแทนวงจรคอนโทรลตัวเทอมซึ่งวงจรตัวนี้ก็จะสามารถขับมอเตอร์ตั้งแต่250วัตต์จนถึง1000วัตต์ได้เลยสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล่องคอนโทรล DC 36โวลต์350วัตต์ตัวเดิมนะครับผมก็จะใช้ตัวที่สั่งซื้อมาใหม่นะครับซึ่งเป็น36โวลต์1000วัตต์มาใช้แทนซึ่งจะสามารถขับมอเตอร์ได้ทั้ง2ตัวด้วยกันก็จะทำการติดตั้งเข้าไปสำหรับการต่อวงจรนะครับของก่อนคอนโทรลก็ต่อเข้าตามพอร์ตเดิมนะครับซึ่งถ้าใครครับยังไม่ดูคลิปอธิบายในการต่อชุดคอนโทรลนะครับหรือกล่องวงจรควบคุมตัวนี้ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆได้นะครับสำหรับคลิป DIY จักรยานคันนี้ตัวนี้ผมก็จะไม่อธิบายซ้ำนะครับแต่ว่าในส่วนนี้นะครับก็จะได้เพิ่มเติมเฉพาะนะครับชุดควบคุมนะครับการสับเปลี่ยนนะครับทิศทางกระแสการจ่ายแรงดันให้กับมอเตอร์ทั้ง2ตัวนะครับก็จะใช้ดีเลย์ขนาด30แอมป์นะครับเพื่อจะได้นะครับปรับสปีดนะครับได้และที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นชุดเพิ่มเติมนะครับที่ผมได้ทำการพิมพ์มาใส่นะครับเนื่องจากเกิดการนะครับโซ่นะครับหลุดฟันเฟืองนะครับก็เลยทำขึ้นมาครอบไว้นะครับตอนนี้นะครับชุดขับเคลื่อนมอเตอร์จักรยาน 1,000 วัตต์ชุดนี้นะครับก็พร้อมที่จะทดลองและสำหรับชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดมอเตอร์ตัวเดิมนะครับ250วัตต์ผมก็ทำให้มีการปรับสปีดนะครับซึ่งเลือกใช้ได้ว่าเราจะใช้มอเตอร์250วัตต์หรือใช้มอเตอร์1000วัตต์นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะครับปรับเลือก250 1000 วัตต์ประมาณนี้และตอนนี้นะครับจักรยานที่ผมได้ทำการดัดแปลงนะครับก็เสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะไปทำการทดลองว่าจักรยานคันนี้เขาจะสามารถขับเคลื่อนได้ดีมากน้อยเพียงใดไปดูนะครับและตอนนี้นะครับผมก็ใช้เบอร์1นะครับเกียร์1นะครับผมไม่ยับเกียร์ถึงเกียร์2
ลองนะครับจักรยานนะครับที่ผมได้ทำการเพิ่มมอเตอร์ 1,000 วัตต์เข้าไปนะครับเขาก็สามารถขับเคลื่อนได้ดีนะครับแล้วก็สามารถทำความเร็วได้เพิ่มขึ้นนะครับจากแต่เดิมนะครับที่ใช้มอเตอร์250วัตต์นะครับวิ่งได้เร็วสูงสุดเพียง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหลังจากที่ได้ติดตั้งมอเตอร์ 1,000 วัตต์เข้าไปนะครับเขาก็สามารถทำความเร็วได้ที่55กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็พอใจนะครับกับการขับเคลื่อนของมอเตอร์ 1,000 วัตต์นะครับและคลิปการทดลองจักรยานไฟฟ้าก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกับผมใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ